โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doyser Channel นะครับก็คืออยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของรอเรียลนะครับ Dimension Breaker นะครับในที่สุดก็มาถึงกันสักทีนะสับสกินนี้นะก่อนอื่นเรามาเริ่มที่การสุ่มกันเลยก่อนสับสกินนี้เนี่ยมันจะกี่คูปองกันเชียวนะสับสกินคุณแม่รอเรียลนี้นะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสกินนี้เนี่ยเราจะเสียกันกี่คูปองกันดอยเตรียมมา 5,000 คูปองนะครับวันนี้ไปดูกันเลยก็เริ่มเลยนะครับ10อันเลยนะไปครับนี่ดีดนิ้วไม่ได้อะไรเลยไปครับดีทับปึ๊กนี่ครับยังเกลียๆอยู่นะครับเหมือนมันสะสมแต้มเอานะหลอดด้านซ้ายเนี่ยพุ่งขึ้นไปละแต่เราก็มีโอกาสได้สกินตัวของรอเลี้ยวก่อนเหมือนกันนะครับคุณได้รับข้อเสนอพิเศษการันตีได้รับฮีโร่หรือสกินที่คุณยังไม่มีใน9ครั้ง What the fuck อีก9ครั้งหมายถึงกด10ครั้งอีก9ครั้งเหรอ ลูกแก้ว3ดวงไม่นับปะวะมันมีประวัตินะมันสามารถเอา10อันเนาะแล้วก็แลกเป็นเล่นฟรี10รอบได้นะครับตามกิจกรรมทั่วไปนะก็ดอว่าอันนี้ดีนะครับไม่เสียของเนาะนะครับสุ่มอีก10ครั้งดีดโป๊ะก็ยังถ้าได้ของดีเหมือนจะเป็นสีชมพูนะครับถ้าที่ดอยดูมาเรามาอู้เกือบได้ชิ้นที่4นะครับใกล้ใกล้ถึงรอเรียวแล้วเหลือขาดอีก 2,000 คูปองนะครับมาดูว่าจะรอเรียวก่อนไหมนะฮะมันมีการันตีแล้วดอยว่าน่าจะพอดีนะถ้าเราจะไม่ผิดเฮ้ยการันตีแล้วนี่นะครับวันนี้เราเสียไปแค่ 4,000 คูปองเองนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับ Dimension Breaker ทุกตัวที่เคยสุ่มมาตัวนี้เหมือนจะการันตีถูกสุดด้วยเป็นการันตีด้วยนะอันนี้มันเหมือนแบบเวลาเราสุ่มแล้วมันหลอดด้านข้างมันขึ้นเลยไงมาฮะนี่โคตรเท่อาจารย์สาวพยาบาลเสียงแบบคุณแม่จริงๆเลยแบบปกติเสียงเราเรียกมันจะยังมันดูสาวๆอะไรเสียงคุณแม่จริงเช็ดเท่ถ้าเต้นสวยด้วยไปครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสับสกินใหม่ของลอเรียลนะครับ Dimension Breaker นะฮะมาฮะมาสู่การรีวิวกันต่อนะสับลอเรียลนะ Dimension Breaker ขี่เหมือนฉลามมาเลยนะแต่ดอหน้าตามันเหมือน Dark Slayer ยอมสีร่างนี้มันทำให้ตัวป้อมเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นป้อมแบบ Dimension Breaker นะฮะこのように暖かい日差しはแต่ร่างนี้ดอยชอบเสียงนะเสียงแบบคุณแบบดูแม่ดิดูเป็นคุณครูดิเอฟเฟคก็สวยงามนะท่าหนึ่งเป็นมือกำขึ้นมาเด็กๆจะว่าฉันกักกันซะไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยแตกแล้วเนี่ยเพื่อนอัพท่าสองมาเพื่อนไม่ได้ท่าหนึ่งมาก็มันเล่นไม่ได้หรอกท่านั้นมาเลี้ยงหรือเปล่าคนの命は儚く เจ็บจัดแย่ละมูลาเริ่มแดงจบล่างฝากดูบัฟฟ้าศัตรูที Our Dragon Lane Tower is under attack อันนี้หน้าต้องทรงๆไปก่อนแฮะถ้าโลไม่แดงกับเรามันก็จะต้องเปิดภูมิเองนี่แหละไม่งั้นยากหน่อยนะครับแต่รอเรียวยังไม่สีมันก็จะอันตรายนิดนึงเพราะไม่ใช่ว่าจะสู้ได้ทุกคนอะอันนึงอะมันจะมีประเด็นข้างล่างโดนสับตัวอีกแล้วนอกออฟก่อนนะครับมูลาดมีสแต็กด้วยคนเราน้อยกว่านะใจหน้าเล่นนะก็ต่อไปแล้วกันต่อก็ได้นะครับคนน้อยกว่าไม่เล่นดีกว่านะครับแนะนำให้เล่นจังหวะที่ชัวร์น่าจะดีกว่าเนาะเล่นขากลับก็ได้นะYorun,
มันระเบิดด้วยเกือบไปเกิดต้องหลบวะโอ้ยเนี่ยนึกว่าเขามีระเบิดเมื่อกี้อุตส่าห์หลบหลบชนได้นะแต่มันก็ยังถ้าเขามีระเบิดก็ตุยอยู่ดีนะครับคุณแม่ฮะโกงความตายสุดๆถ้า2เราใช้ดีๆเป็นอมตะที่เหมือนตอนนี้เยอะสุดในเกมนะถ้าเกิดเป็นอมตะที่ใช้ได้รัวๆถ้าดอยจะที่เหมือนของลอเรียลมันจะ 0.3 วินะของหยามมันจะ 0.2 เนาะถ้าเป็นมูระจะ1วิแต่หมายถึงว่ามูระมันคูดาวนานลอเรียลมันคูดาว2วิอะไรเงี้ยหรือแบบตอนเปิดติดคูดาววินึงอะไรเงี้ยก็เป็นอมตะที่คูดาวไวนะครับแล้วก็เขาขับลมก็ยังดีรวบตัวจะขับอีกรอบไหมอยากขับอีกไหมเซโชสึชิคาระนาคานาคาโอโมชิโรยเดสเนน้องไม่เห็นนะแมปมึดมึดติบ生徒たちが私をがっかりさせなければ良いのですね。カニクラクノです。Shut down. An enemy has been defeated. เขาพุ่งมาจริงจังว่ะแตกกันแหละเรียบร้อยแล้วแหละได้สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งทำแตกนะหลอกเลยมันเดินไปกลางเลยวะเดินไปดักได้นะเยอะแฮะเยอะไปเปล่าถ้าซิกซี่ไหวไหมลองดูได้นะไปหลบตันได้นะเมื่อกี้มันสะเก็ด 5-2 มันไม่ไปหาคิกซี่ว่ะอาจจะต้องฟิกไปนะแต่ไม่เป็นไรประหยัดฟิกไปดีกว่าครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายตอนไหนเหมือนกันที่สวยนะหลบคือลอเรียลเนี่ยเวลาเรากดเดวิลเนี่ยมันจะรีเซต 5-2 ให้นะครับสมมติเราใช้2ไปแล้วกดอันติเนี่ยมันก็จะได้รีเซต 5-2 เนื่องจาก 5-2 เราคูดาวเต็มๆมัน6วินะครับถูกไหม6วิถ้าเรากด 5-2 ใช้โดนเนี่ยมันจะเหลือแค่2วิถูกปะมันลดคูดาวอีก 60% ของที่คูดาวที่เหลือมันก็เลยทำให้มันรีเซ็ตเนาะก็เป็นคอมโบของมันนะทำให้เราสามารถโดดต่อเนื่องได้ซึ่งดอบอกเลยว่าคอมโบนี้มันทำให้เราใช้หลบนู่นนี่นั่นได้ดีมากๆนะครับดักนะไม่ดักคนยังดักยังไม่ขานิครักโนดิสครับหลบได้ดีนี่ขานิครักโนดิสค่อยๆใจเย็นๆมาหลอกมันไม่ได้พิ้วมากอะของคิกซี่คือเอาให้หลบได้เนาะเขาอยู่ในระยะฟิกใส่เลยไม่ตายว่ะขาดนิดนึงตอนนี้มันหนังเหนียวจริงๆเลยคิกซี่ตัวนี้คิดนึกว่าจะตายวันนี้เหมือนไออันติคิกซี่มันทำให้มันวิ่งไวอ่ะมันรอดออกไปนิดนึงจริงๆที่คิดว่าก็คำนวณแล้วเนื่องจากมันแบบว่ามันอยู่ในระยะถูกป่ะแล้วมันก็สตันไปแล้วยังไงเราก็น่าจะได้นะครับแต่ดาเมจมันขาดไปหน่อยเพราะเราอาจจะออกออฟด้วยแหละมันดาเมจยังไม่ค่อยไวนะครับเขาอาจจะนี่อาจจะเร็วกว่านี้นิดนึงตอนนี้ดอยว่าอาจจะไม่ต้องตัดเลือดก็ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวเนาะเนื่องจากมีแค่มาหลอกนะซึ่งดอยมองว่าไม่ได้รีเลือดหนักมากนะครับนอกนั้นก็รีเลือดไม่ค่อยได้เนาะถ้าเกิดมีตัวรีเลือดสัก2ตัวดอยจะออกให้นะครับก็ออกแค่นี้แล้วก็ขึ้นมงกุฎเลยก็ได้นะครับพอลดกูดาวเราก็พอได้แล้ว40เตยแล้วนี่ไงเพื่อนเราเล่นหนักไปปะตัวเวลาเนี่ยตัวนี้เขาไม่ทำคูดาว40เปอร์ก็จะเล่นยากหน่อยนะฮะดักเงาอันนี้เขาเรียกคิงเงาเสี่ยงนะก็ต้องโดนนี้แหละแล้วว่าไปกันเนี่ยหมดหลอดแล้ว
แทงป้อมนานเกินเหมือนจะรอดูลั่นลาวอยู่รอเข้าแค่นี้新しい支配者を迎え入れる準備をしなさい。Enemy double kill. Legendary. Your team has destroyed a tower. Double kill. 4วิ กูตีป้อมแรงไหม เราเรียกกู ได้แค่นี้ละ ไปเถอะこわがる必要はありません。あなたたちの力はアキラ様の一部となるのだ。โอ้โดนระเบิดไปเกิดดีๆวะเมื่อกี้หลบได้ครบแล้วนะแต่มันโดนระเบิดดีๆเต็มที่แล้วดีละไปให้เสียคิวกับแม็กดีละอย่าไปเสียคิวกับมูลานลาวิวอะไรเงี้ยงั้นจะแย่แล้วนะฮะโอเคตอนนี้เราน่าจะต้องการของกันตายนิดหน่อยนะครับแบบสมมุติเจออันติคิกซี่อะไรเงี้ยมันหลบยากนะเพราะงั้นเราต้องใช้สิ่งละอาร์ติกออฟนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะตัดเรียบไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อใช้ไม่เสียหายที่จะมีเซจูสนะคะนะคะ面白いですね นี่ขึ้นได้เลยนะจบเลยนะไปจบกันเถอะเขาจะยื้อเวลาจับอยู่ดีนะว่าเดี๋ยวเขาไปลำนะเรียบร้อยฮะสวยสวยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวต้องดูเอฟเฟคเปิดตัวสุดอลังการงานสร้างชอบที่มันมีตาสองสีด้วยมั้งเนี่ยดูระเบิดระเบ้ลเนี่ยดิครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของรอเรียลวันนี้นะครับ Dimension Breaker นะก็ถือเป็นสกินที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะฮะครับก็ซึ่งตัวของราคาของสกินนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 คูปองนะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยดอยมองว่าแบบเอฟเฟกต์มันคุ้มมากนะครับก็ตามแบบภาษา Dimension Breaker ครับถ้าใครชอบแบบซีรีส์นี้ของ Dimension Breaker ก็บอกเลยว่าน่าหามาจับจองมากๆแล้วใครเป็นเมนรอเรียลเนี่ยตัวนี้ก็สวยมากๆนะฮะเอฟเฟกต์มันเยอะนะเอฟเฟกต์มันเยอะนะครับมันมีลุคความเป็นคุณแม่ขึ้นมามากขึ้นจริงๆจากสกินอื่นๆสกินอื่นมันจะแบบยังไม่แม่ขนาดสกินนี้แบบแม่เลยแบบเป็นคุณครูอะไรไงทรงมาได้นะฮะเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยมากๆนะใครชอบก็หามาจับจองกันได้ดอยโดนไปแค่ 4,000 คูปองเท่านั้นนะและมันก็ดูเหมือนจะมีการันตีด้วยเพราะงั้นก็เป็นสกินที่ดอยว่ามันก็ไม่ถึงขั้นเสี่ยงที่แบบว่าสุ่มแล้วมีโอกาสไม่ได้เลยถ้าเกิดเติมไปถึงระดับนึงมันก็มีการันตีให้ดอยมองว่าอย่างมากสุดก็ไม่น่าเกิน 5,000 คูปองนะเพราะดอยโดนไปแค่ 4,000 คูปองเท่านั้นนะครับสำหรับสกินนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทำแล้วเจอกัน